สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะไทยก็จะพาเพื่อนๆไปเลาะค่ะเลาะซื้ออุปกรณ์ในการใช้เป็นของขวัญในช่วงเทศกาลนะคะสำหรับหลายๆคนนะคะที่คิดว่าเอ๊ะอะไรยังไงมันเหมือนเป็นช่วงที่เผาผลาญเงินมากเลยนะคะวันนี้ไทยมาชวนเพื่อนๆใช้แบบประหยัดแถมถูกใจคนรับแน่นอนค่ะร้านนี้นะคะเป็นร้าน60บาทนะคะมันจะมีทั้งของเกาหลีและก็ของญี่ปุ่นนะคะก็ส่วนมากไทยก็จะซื้อนะคะประมาณนี้ไม่ว่าจะฝากญาติคนในครอบครัวนะคะหรือว่าเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะเป็นตะกร้าเลยนะคะที่ไทยซื้อก็ใช้ได้นะคะถูกใจคนรับนะคะแน่นอนสวยงามเข้ากับเทศกาลนะคะแนะนำเลยค่ะก็หาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงแน่นอนค่ะทุกคนเอื้อมถึงนะคะบางครั้งนะคะเราให้ของขวัญแล้วนะคะบางทีเราก็ต้องนึกถึงเงินในกระเป๋านะคะเพื่อนๆส่วนมุมนี้นะคะสำหรับใครที่มีเด็กๆหรือว่าหลานวัยรุ่นนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อของแบบนี้นะคะแล้วใส่พวกเหรียญบาทเศษเงินนะคะเพื่อนๆเอามาใส่รับรองนับกันอุตลุดสนุกกันเลยทีเดียวค่ะไอเดียดีมากๆนะคะส่วนอันนี้นะคะกล่องรองเท้านะคะไม่ได้ซื้อรองเท้าให้ใครหรอกค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ต้องห่อด้วยค่ะให้กันแบบอย่างนี้แหละแต่เราจะมีของไว้ข้างในให้นะคะแล้วเราก็ยื่นให้กันแบบนี้แหละค่ะญาติกันเองคนกันเองอย่าไปซีเรียสค่ะเพื่อนๆดูดีนะคะแถมสะดวกสบายอย่าไปคิดเยอะค่ะให้สนุกสนุกในช่วงเทศกาลแถมไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะใบนี้ก็เช่นกันค่ะกระเป๋าเพชรพลอยหอยสังสวยหรูดูดีมีอลังการจะมีเพชรมีพลอยอยู่หรือเปล่าให้ผู้รับเดาเอานะคะส่วนกล่องนี้นะคะเป็นกล่องวายของพ่อบ้านนะคะลายหรูหรากิ๊บเก๋อาราเร่นะคะไทยก็ไม่ทิ้งเช่นกันค่ะเพราะว่าใกล้เทศกาลนะคะอะไรที่ไทยได้นะคะใกล้เทศกาลไทยก็จะเก็บไว้มาใช้นะคะห่อหุ้มใส่โบนิดหนึ่งข้างในนะคะมีอะไรก็ยัดใส่เข้าไปค่ะรับรองค่ะถูกใจผู้รับแน่นอนสินสินนะคะเพื่อนๆสินสินส่วนของแบบนี้นะคะจะบอกว่าเหมาะกับเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานนะคะดูดีหรูหรานะคะเอาช็อกโกแลตหรูๆสักแท่ง2แท่งวางข้างในนะคะแล้วให้เพื่อนรับรองถูกใจโป๊ะเช๊ะแน่นอนค่ะไอเดียนี้ไม่ทำไม่รู้นะคะลองดูนะคะราคาดีค่ะราคาเบาๆนะคะส่วนของชิ้นนี้นะคะไทยจะบอกว่านอกจากจะประดับบ้านได้แล้วนะคะถ้าคุณมีเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่เราเคารพนับถือนะคะลองให้แบบนี้นะคะรับรองถูกใจผู้รับแน่นอนค่ะนี่นะคะไอเดียกิ๊บเก๋อาราเร่มากค่ะของแบบนี้ก็เช่นกันค่ะราคาไม่กี่ร้อยค่ะเพื่อนๆร้อยกว่าบาท60กว่าบาทนะคะสวยงามนะคะจะวางมุมโต๊ะที่ทำงานของเพื่อนร่วมงานหรือให้เพื่อนเราไปเขาก็จะประดับบ้านได้ต่อด้วยนะคะโอ้ยพูดเยอะพูดเยอะและเจ็บคอแต่อยากอธิบายค่ะว่าการซื้อสินค้าของในช่วงเทศกาลไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะผลาญกระเป๋าตัวเองค่ะรับรองไอเดียนี้ถูกใจคนรับแน่นอนค่ะชิ้นนี้ไทยก็ใช้มาหลายปีแล้วค่ะขอให้มีความสุขมากๆนะคะ